วันดวงเปลี่ยนของปี2567ใครจะทำอะไรคือต้องระวังในช่วงปีหน้าเพราะอะไรฮะคือวันนี้จะมาบอกถึงจุดอันตรายของปี2567ก่อนอคือเดี๋ยวไอ้เรื่องดวง12ราศีเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงแต่อันนี้มันมีผลต่อแต่ละราศีไม่ที่ ที่เราเตือนกันแม้ถ้าเป็นน้องลูกมาบ่อยๆนี่ไม่บ่นนะพี่รับเลยวันนี้มาเตือนมาเตือนเอาวันแรกใครดูเตรียมจดไว้บันทึกไว้นะครับคือวันที่5กุมภาพันธ์วันนั้นจะเป็นวันที่ดาวอังคารเป็นมหาอุดครั้งแรกของรอบปีมันจะส่งผลกระทบอะไรดาวอังคารเป็นเทพเจ้าแห่งสงครามดาวอังคารเป็นดวงดาวที่แรงมากและแรงแบบมหาอุดในวันที่5กุมภาพันธ์ครับและมันจะเข้าราศีมังกรกับราศีกรกฎนะฮะเพราะ2ราศีนี้ต้องได้รับผลกระทบได้รับผลกระทบคุณฟังดีๆนะฮะค่ะ1อาจจะเจ็บป่วยได้เจ็บป่วยราศีมังกรกับราศีกรกฎมันจะเกิดขึ้นอะไรกับ2ราศีคือถ้าเป็นภาพใหญ่กว่าเนี่ยอังคารเป็นมหาอุดปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้ภัยธรรมชาติใหญ่ความรุนแรงของแผ่นดินไหวในช่วง5กุมภาพันธ์อาจจะบวกลบ7วันนะ7วันนะครับแต่คุณให้ดูในช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังถ้าในเชิงของบุคคลเนี่ยกรกฎกับมังกรเนี่ยก็จะต้องเตือนเพราะว่ามันทําให้เกิดความแรงคือช่วงนั้นเนี่ยมันใกล้ตรุษจีนนะเวลามันจะเปลี่ยนปีเปลี่ยนอะไรก็ตามเนี่ยแถมมีดวงดาวมหาอุดมาประกบเนี่ยมันทําให้เกิดความแรงดังนั้นใครที่เกิดกรกฎมังกรเนี่ยให้ระมัดระวังกิจกรรมที่มันมีความเสี่ยงทั้งหลายครับคือจะไปเล่นอะไรที่มันเอ็กซ์ตรีมก็เว้นสักพักหน่อยเว้นไว้สักพักนึงก่อนแล้วก็ให้ระมัดระวังคือจริงๆคุณอาจจะไปเจาะเลือดส่งท้ายปีก็ได้เพราะมันจะใกล้ตรุษจีนแล้วตอนนั้นนะครับเจาะเลือดตรวจสุขภาพทําบุญโรงพยาบาลสงฆ์อะไรก็ตามเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงที่ดีที่สุด okay. และเป็นการแก้เคล็ดอันนี้เป็นจุดอันตรายจุดแรกนะในปีนี้นะครับจุดอันตรายจุดที่2คือนะครับจุดที่2นะครับเมื่อกี้เราพูดถึง5กุมภาไปแล้วอีกจุดนึงเนี่ยก็คือวันที่26กุมภาพันธ์ทําไมครับ26กุมภาเนี่ยนะครับคือเดือนกุมภาเห็นว่ามันแรงนะเปลี่ยนปีเปลี่ยนยุคนะครับเปลี่ยนราศีเรียกว่าคุณนี่ราศีสิงห์เหรอสิงห์โอ้เนื้อคู่เนื้อคู่ราศีสามกันยากันยาเกิดจริงเกิดจริงก็ต้องเกิดจริงเกิดจริงนี่เหมือนไปตากแดดมาเนี่ยเอาแล้วอ่ะต่อไปครับ26กุมภาพันธ์26กุมภาเนี่ยเป็นวันที่ดาวพระเกศซึ่งมันเป็นครึ่งหนึ่งของพระราหูที่หายไปเนี่ยครับจะมาเจอกับพระราหูแหละคือปกติพระเกศเนี่ยนานๆจะมาเจอกับพระราหูสักครั้งนึงแต่ครั้งนี้จะมาเจอกันมันทําให้เวลาเราไหว้ราหูจะเห็นว่าราหูได้มีครึ่งท่อนนั่นเองขาไม่มีครับไอ้ส่วนที่หายไปเนี่ยคือพระเกศอ๋อมาเติมเต็มเป็นพระเกศไอ้คุณต้องมองผมดิผมพูดนะคุณไปมองน้องลุกเขาทำไมไม่ใช่มองเออไม่ใช่ผมบรรยายผมพูดคุณไปมองน้องลุกเขามองผ่านมานี่คุณสนใจแค่ที่พูดเราอยู่ในทางเดียวกันแล้วพระเกศกับพระราหูไงต่อมาช้างพระเกศพระราหูมาประกบกันปุ๊บเนี่ยทำให้พระราหูแรงขึ้นในช่วงนั้นอ๋อมีกำลังมากขึ้นซึ่งอันเนี้ยย้ำนะครับ26กุมภาเตือนผู้ที่เกิดราศีที่ราหูเข้าคือราศีมีนและกันครับผมนะครับและภัยที่เป็นแบบภัยพระราหูอ่ะระเบิดไฟไหม้นะครับพวกนี้ต้องระวังในช่วงนั้นอ๋อมีอะไรดังนั้นเดือนกุมภาเนี่ยบอกว่าโอ้โหทั้งเดือนเลยเนี่ยปีมังกรนี้เนี่ยไม่ธรรมดาโอ้นะก่อนตุจีนหลังตุจีเลยนะก่อนตุจีนหลังตุจีเลยนะครับก็คือราศีมีนแล้วก็ราศีกันนะครับระมัดระวังเรื่องความวุ่นวายเรื่องอุบัติเหตุเรื่องอะไรก็ตามนะครับมันช่วงตุ๊ดจีนใช่ไหมช่วงตุ๊ดจีนเพราะตุ๊ดจีน10กุมภาใช่ก่อนตุ๊ดจีนก็อันนึง5กุมภาอันนึงหลังตุ๊ดจีนก็อีกอันนึงคือ26กุมภาอีกอันนึงครับค่ะมาอันนี้จบที่กุมภานะกุมภาหมดแล้วเดือนมีนามีนามีด้วยใครแพลนเดือนมีนานะครับเดือนมีนาเนี่ยไว้ราศีสิงห์ดาวเสาร์กับดาวอังคารจะมาปะทะกันถ้าพูดเป็นตัวเลขให้คุณเข้าใจง่ายเนี่ยเคยเห็นมาเลข37ที่เขาบอกว่าน่ากลัวใช่เนี่ยคือดาวเสาร์กับดาวอังคารอ๋อเป็นคู่แห่งการแตกหักนะครับและก็จะทําให้เกิดความผันผวนในเรื่องของการลงทุนเรื่องหุ้นอ๋อจะมีปัญหาตลาดทุนจะมีความผันผวนอย่างรุนแรงอันนี้คุณบันทึกไว้แล้วนะครับ15มีนาคมและราศีที่เป็นสภาพคือราศีกุมช้างราศีที่เป็นสภาพร่วมคือราศีสิงห์นะครับมดดำต้องพาน้องลูกเข้าไปทำบุญนะเพราะว่าราศีเดียวกันใช่นะฮะกวดน้ำร่วมกันลามไปถึงเรื่องสุขภาพประเทศด้วยไหมหมอช้างเพราะว่าอันนี้คือการแตกหักอะไรที่มันหักได้ในร่างกายมีไม่กี่อย่างฟันหักกระดูกหักอะไรที่เป็นเรื่องการแตกหักเนี่ยคือวันนี้มาพูดเพื่อคุณจะได้วางแผนชีวิตไว้ก่อนว่าเฮ้ย15มีนาแล้วย้ำว่ามันไม่ใช่ตรงวันเป๊ะนะครับคือดวงลบบวกลบ7วันนะครับถ้าคุณจะแบบไปเล่นสกีอะไรตอนนั้นเนี่ยคุณก็ต้องใจเย็นๆหน่อยถ้าคุณเกิดในราศีสิงห์และก็ราศีกุมครับเพราะฉะนั้นราศีสิงห์ราศีกุมมีนาคมคุณระวังทั้งเดือนเหรอฮะเอาจริงๆใช่ครึ่งเดือนหลังอ่ะคุณระวังไประวังเลยนะครับถัดมานะครับพอจบจากมีนานะครับ
เราจะมาที่เดือนเมษาคือวันที่2เมษายนนะครับ2เมษาเนี่ยเป็นการรวมตัวกันครั้งแรกของดาว5ดวงในปีนี้โอ้นะครับดาว5ดวงจะมากระจุกอยู่ในราศีเดียวกันนะครับซึ่งคนที่ต้องระวังเนี่ยคือราศีเมษค่ะจริงๆราศีเมษเป็นราศีที่ดวงดีมากในปีหน้าจะดียังไงเนี่ยเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาบอกนะอ้าวต้องมาวันจันทร์มาอีกเดี๋ยววันจันทร์มาอีกนะครับน้องลุกมาด้วยกันมั้ยได้ครับนี่โอ้ยิ้มเลยนะยิ้มผมมาคนเดียวได้ทํามาทําไมแล้วสงสัยมาทําไมน้องลุกน้องลุกมาได้ยิ้มมองแบบมาทําไมคนลุกมาพวกโอ้มีความสุขนะครับพวกกระเทยข้างหน้าเนี่ยดูมโนดูหน้ามโนดําเหมือนคนไม่กินข้าวมา3วันหน้าตาเหมือนหิวไม่หิวอะไรหิวอะไรไม่รู้เราไปกันต่อยังไงต่อวันที่2เมษายน30เมษายน2เมษายนเมษาเนี่ยเตือนราศีเมษก่อนครับเพราะว่าเป็นวันเป็นช่วงเวลาที่ดาวมันมากระจุกกันปุ๊บเนี่ยมันเกิดแรงกดดันสำหรับผู้ที่เกิดราศีเมษรวมตัวกัน5ดวงราศีเมษเนี่ยระวังความเครียดการป่วยอย่างกระทันหันครับและในเดือนเมษายังมีอีกวันนึงคือวันที่30แต่อันนี้เป็นข่าวดีนะ30เมษาคือวันที่ดาวพฤหัสจะเข้าสู่ราศีพฤษภเราไปที่2เมษาก่อนอะไรจะเกิดขึ้น2เมษาเนี่ยดาวรวมตัวกันคือการชุมนุมไงคนก็จะมารวมตัวกันแต่ทีนี้ชุมนุมของคนเนี่ยส่วนมากไม่ค่อยเครียดถ้าไม่มีงาน EDM เนี่ยคนก็ไม่มาชุมนุมกันนะใช่ แต่ช่วงนั้นเขาอาจจะจัดงานสงกรานต์กันไงสงกรานต์ทั้งเดือนได้ไหมไม่เดือนทั้งเดือนทั้งเดือนทั้งจังหวัดอาจจะเกิดความวุ่นวายกันได้อาจจะมีการชุมนุมรวมตัวกันของคนอันนี้ก็ต้องฝากไว้นิดนึงว่าระวังนิดนึงดวงดาวมันรวมตัวกันเนี่ยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ก็ต้องใจเย็นๆนะครับส่วนอีกหนึ่งวันนะครับก็คือวันที่30เมษายนอันนี้เป็นวันที่มีข่าวดีแล้วใครที่รออยู่โดยเฉพาะผู้ที่เกิดในราศีพฤษภและราศีพิจิกชีวิตคุณจะเปลี่ยนพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีหลังจากวันที่30เมษายนเริ่มมีข่าวดีอ๋อล่ะอีด้าอีด้าพิจิกด้าแต่จะดีมากน้อยยังไงเนี่ยวันจันทร์เดี๋ยวรอลุ้นนึงดังนั้นย้ำว่า2ราศีนี้คุณต้องใส่ในปฏิทินไว้ค่ะ30เมษายนเดี๋ยววันจันทร์รู้ทีวันจันทร์รู้อีกทีมาใครวันจันทร์ยิงทีเซอร์นะวันจันทร์ก็เดี๋ยวดูจันทร์น้องลุกน้องอะไรก็มาเป็นคู่กันแล้วออกรับงานคู่รับงานคู่โถน้องลุกสัก20ปีที่แล้วเนี่ยลุกก็ลุกเถอะเราไปกันต่อที่30ผ่านไปแล้วมิถุนายนมิถุนายนเนี่ยวันที่5มิถุนายนเนี่ยดาวเยอะกว่ารอบแรกอีกเป็น6ดวงโอ้โหคือถ้าถามว่าเยอะสุดในรอบปีเนี่ยคือวันที่5มิถุนายนดาวรวมตัวกัน6ดวงอันนี้อาจจะต้องฝากเตือนนะครับสำหรับผู้ที่เกิดในราศีเมถุนหรือราศีมิถุนนะจะเป็นช่วงที่ชีวิตคุณเครียดมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานใครราศีมิถุนเนี่ยจุดอันตรายของคุณเนี่ยก็คือวันที่5มิถุนายนเป็นช่วงที่คุณต้องระมัดระวังมากที่สุดทั้งความเครียดทั้งเรื่องของการเจ็บป่วยทั้งปัญหาสุขภาพทั้งหลายอันนี้คือจุดอันตรายของดวงเรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบ